ทอสทำให้คนไทยมีบ้านไม่ใช่ว่าสื่อเสียมสื่อไม่ได้เสียมใช่แต่ว่าจะเห็นได้ว่านายกเนี่ยคงไม่อยากให้เรื่องนี้มันบานปลายคือไอ้ความรู้สึกแอนตี้กันความขัดแย้งเนี่ยมันยังคงอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่าต้องทำยังไงคือช่วงนี้สงบศึกไปก่อนคืออีกประเด็นหนึ่งที่เขามองว่าต้องสงบศึกเพราะว่าตอนนี้นายกเนี่ยกำลังโดนเล็งว่าครอบงำพักหรือเปล่าเห็นได้ว่าสำคัญเห็นได้ว่าพอการที่6รัฐมนตรีพบนายกแล้วก็ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวจนเนี่ยจะปรับโครงสร้างในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยทำให้ทั้งคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดก็ออกมาพูดนะว่าเอ๊ะทำอย่างนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยครอบงำพักหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปยื่นเลยยื่นเลยว่าทำแบบนี้ถึงขั้นโดนยุบพรรคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ต้องเบรกเรื่องนี้กันไว้ก่อนถูกต้องนายกถึงออกมาพูดเนี่ยว่านายกจะไปสั่งใครเขาได้เรื่องในพรรคก็ต้องเป็นเรื่องในพรรคตามกฎกติกาไปแต่เท่าที่ตรวจสอบคืออะไรป่ะงานนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอันนึงเนี่ยที่มีการตกลงกันก็คือว่าระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยเอาข้อตกลงเก่ามาตอกย้ำกันอีกทีว่าเรื่องการบริหารราชการประเทศเรื่องนายกเรื่องครม.เรื่องรัฐบาลเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์แต่ถ้าเรื่องในพรรคพลังประชารัฐเรื่องการเมืองดีลการเมืองให้เป็นเรื่องของพลเอกประวิตรนี่ไงจึงเป็นเหตุที่ว่าพลเอกประวิตรถึงได้รักษาองคาพยพที่อยู่ในความดูแลของตัวเองเอาไว้ได้ใช่ไงเพราะมันเป็นเรื่องของพรรคไงก็นี่ไงเราได้เห็นตัวอย่างแล้วการที่นายกปลดร้อยเอกธรรมนัสปลดนฤมลออกจากพลเอกประวิตรทำไงได้แค่รู้สึกความรู้สึกมันคืออำนาจของนายกในการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ไม่สามารถที่ไปบอกเฮ้ยไม่ได้เอากลับมาอย่างนั้นพลเอกประวิตรก็ไม่ได้ทำแบบนั้นโอเคแม้จะเสียความรู้สึกแต่ก็เป็นอำนาจของนายกหรือแม้แต่4กรมในกระทรวงเกษตรที่พลเอกประยุทธ์เคยตั้งให้พลเอกประวิตรเนี่ยดูแลที่สุดก็ต้องโอนกลับไปให้คุณจุรินทร์เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นอำนาจฝ่ายบริหารของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรก็ไม่ทำอะไรก็โอเคเป็นอำนาจฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นคือเขาเรียกว่าเป็นการเตือนนายกรัฐมนตรีเหมือนกันว่า อย่ามาก้าวก่ายการบริหารจัดการภายในของพรรคพลังประชารัฐ เรื่องโครงสร้างพลังประชารัฐทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมองไปอีกตรงนี้อีกพี่เล็กยังไงคุณปีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ยที่เขาบอกว่านายกส่งไปให้ทำแนวทางในการสถาบันพรรคการเมืองให้พรรคเป็นสถาบันพรรคการเมืองอย่างนี้มันจะไปทำได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะไปเป็นที่ปรึกษาลุงป้อมแล้วลุงป้อมจะใช้ไหมอ่ะลุงป้อมเขาก็ใช้เพราะว่าคราวนี้มันไม่ได้แตกหักไงคือเขาพยายามที่จะรอมชอมกันเพราะฉะนั้นการทำให้เป็นสถาบันพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในด้านดีให้กับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ทำให้คุณธีรพันธ์เนี่ยก็ได้ทำงานตามที่ท่านนายกมอบหมายด้วยใช่เชื่อได้ว่าตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันถึงขั้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลเนี่ยพลเอกประวิตรต้องยินยอมเท่านั้นอันนี้น่าจะเป็นระดับเรื่องของโครงสร้างว่าจะมีฝ่ายฝึกอบรมนักการเมืองฝ่าย CSR ฝ่ายอะไรอย่างนี้มากกว่าที่มันเป็นสถาบันการสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ Academy อะไรพวกเนี้ยแล้วถ้าลองมโนดิถ้ามโนไปว่าปรับโครงสร้างสำเร็จตามที่นายกรัฐมนตรีคือตามที่มีข่าวว่านายกรัฐมนตรีและ6รัฐมนตรีอยากจะให้มีการปรับโครงสร้างพรรคใหม่เนี่ยถ้าร้อยเอกธรรมนัสไม่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่เชื่อได้ว่าแต่พี่ยังเชื่อได้ว่าไอการปรับแบบนี้เนี่ยก็คงไม่ใช่ว่าปรับเอาร้อยเอกธรรมนัสออกแต่คือพลเอกประวิตรเนี่ยคงไม่ได้มองว่าจะเอาปรับเพื่อเอาร้อยเอกธรรมนัสออกแต่ความเคลื่อนไหวนับจากนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่จะต้องบีบผู้กองธรรมนัสแน่นอนแต่ตอนนี้ที่เราคุยกันไงยาดาว่าที่ผ่านมาพยายามเด็ดปีกด้วยการเอาร้อยเอกจะเอาร้อยเอกธรรมนัสออกจะเอาคุณนฤมลออกแต่พลเอกประวิตรก็ยังเหนี่ยวรั้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์จะยึดพรรคอ่ะก็ต้องพุ่งไปที่ตัวพลเอกประวิตรเลยใช่ไหมคือถ้าสมมติว่ากดดันให้พลเอกประวิตรอ่ะกูไม่เอาแล้วกูเหนื่อยกูลาออกแล้วบ่นมาหลายรอบแล้วออกจริงอ่ะถ้าพลเอกประวิตรไม่อยู่เมื่อนั้นเนี่ยธรรมนัสก็ไม่อยู่นฤมลก็ไม่อยู่แต่ถามว่า
ความขัดแย้งมันจะพุ่งไปสู่จุดนั้นเนี่ยเลยหรืออาจจะใช้เวลามากกว่าหรือแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ต้องภายในก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าที่มันจะมีเกิดขึ้นเชื่อได้ว่ายังไงไม่เกินเดือนหน้าเดี๋ยวก็เกิดเรื่องอีกใช่ก็คงมีแหละเพราะว่าขนาดเชื่อได้ว่าพอรัฐธรรมนูญมีการโปรดเกล้าลงมาก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวกันอีกเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดตัวจัดวางตัวผู้สมัครถามว่าการที่มีข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐทำโพเนี่ยโดยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสก็ไม่ได้รับไม่ได้ยืนยันว่าตัวเองเป็นคนทำโพนะแต่ถ้าถามว่าร้อยเอกธรรมนัสมีสิทธิ์ในการที่จะทำโพวัดความนิยมส.ส.หรือเปล่าเขาก็มีเพราะเขาถูกมอบหมายในฐานะเลขาธิการพรรคให้ไปทำเขตให้วางตัวผู้สมัครของแต่ละเขตเลือกตั้งให้ครบ400เขตทั่วประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเป็นไปตามรูปแบบของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกไหมล่ะแต่เชื่อได้ว่ามันก็มันไปแปลกตรงที่พี่บอกว่านั่นแหละไอ้ห้อยไอ้โหนจะกระถูกกระทบกระเทือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามก็ยังเชื่อได้ว่าแม้ว่าตอนนี้จะเป็นการสยบศึกชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรกันอีกแหละเพราะว่าเขาเปิดหน้ากันมาทำไมเราไม่เชื่อล่ะว่าเขาดีกันแล้วไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อถ้าเราเป็น IO อ่ะโอเคเราบอกว่าโอ๊ยเขาดีเขาจูบปากกันได้ทุกครั้งหวานชื่นคราวที่แล้วเราก็รายงานแล้วนะว่าเขาพยายามที่จะเคลียร์กันแล้วไม่ว่าจะตัว3ปอเนี่ยเขาเคลียร์กันได้อยู่แล้วแต่นายกกับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยคุยกันได้ก็จริงแต่มันมีคนรอบข้างที่ไม่อยากให้ดีกันก็เอาข้อมูลเนี่ยไปเล่านู่นเล่านี่เพราะว่านายกเนี่ยหวาดระแวงไม่ธรรมนัสเป็นคนเดิมอยู่แล้วเขาเรียกว่าคนรอบตัวนายกเนี่ยส่งไมโครชิปให้กับนายกรัฐมนตรียังไงส่งให้เท่านั้นไม่พอแล้วก็เติมข้อมูลเข้าไมโครชิปบ่อยๆเติมข้อมูลบ่อยๆไงให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยคิดคอยตามอย่างนี้หรือเปล่านั่นแหละคืออย่างนี้แหละคือเรียกได้ว่าด้วยความที่ว่านายกเนี่ยเหมือนหวาดระแวงร้อยเอกธรรมนัสอยู่แล้วใครมาพูดอะไรที่เชิงไม่ดีอ่ะมันก็เหมือนกับว่ามันก็ดูมีน้ำหนักไงก็เลยต้องไปบอกพลเอกประวิตรเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นที่มาแต่รู้ไหมว่าพี่เล็กทำไมยาดาเนี่ยไปคุยกับนักข่าวรุ่นเก่าที่เขาอาวุโสเก่าการเมืองที่ตอนนี้เขาจะเป็นบกอยู่ข้างในแล้วอะไรเงี้ยระดับบกบหระดับที่ว่าเลิกการเมืองไปแล้วก็ได้พอถามว่าหกรัฐมนตรีนี้เขามียังเป็นยังไงอะไรไงคือยาดาก็ได้สัมผัสมาในช่วงหนึ่งแหละนะไม่ใช่ว่าเกิดไม่ทันหกรัฐมนตรีนี้ก็เกิดทันก็ตามข่าวติดตามมาตลอดแล้วว่ากลุ่มนี้มีพลังมี power แค่ไหนนักข่าวรุ่นเก่าๆเก่าๆเนี่ยเขาพูดกันไงรู้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่พูดอะไรมากเขาพูดว่าไงรู้ไหมพี่มองหน้าดัดดิไอ้พวกนี้แปลว่าแค่นี้พี่ยังไม่รู้อีกเหรอคือไม่มีอะไรคือประสานงานอะไรยังไงก็ไม่ได้คือการที่จะมาเป็นเลขาธิการพรรคการเมืองที่เป็นพรรคใหญ่พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องมีพลังมีพาวเวอร์มีบารมีมีขุนพลอยู่ในมือเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่า6รัฐมนตรีเนี่ยมีไหมมีไหมเนี่ยคือเขาย้อนถามมาคือเราก็ให้นักข่าวรุ่นเก่าๆที่เขาสัมผัสการเมืองมาคือเราต้องรู้ประวัติของนักการเมืองแต่ละคนด้วยไงเราก็ต้องเอาข้อมูลมาเขาก็วิเคราะห์ให้เราฟังว่าเนี่ยรัฐมนตรีทั้ง6คนเนี่ยคนที่1เป็นยังไงคนที่2เป็นยังไงคนที่3เป็นยังไงคนที่4เป็นยังไงคนที่5เป็นยังไงคนที่6เป็นยังไงและเขามาเฟื่องฟูตอนนี้เพราะอะไรเขาก็มีการวิเคราะห์ให้ฟังซึ่งเราก็ร้องอ๋อเลยว่าและก็คิดในใจเบาๆว่าอย่าปรับโครงสร้างแบบนั้นนะนะอ้าวนะแต่ยังไงก็ตามนะเราก็ยังหวังในเชิงที่ดีนะว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยด้วยสายใยความเป็นพี่น้องที่รักกันมาผ่านวิกฤตด้วยกันมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คุยกันให้มันเสด็จน้ำให้มันแบบชัดเจนน่ะอย่าให้มีความหวาดระแวงหลงเหลือต่อกันไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมีแค่พลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์เท่านั้นที่2คนต้องอย่าหวาดระแวงกันเชื่อมั่นและไว้ใจในความเป็นพี่เป็นน้อง40กว่าปีที่อยู่กันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดู1การเปิดสภาใช่มั้ยแต่บางคนเขาก็บอกนะว่าพี่เล็ก
ทำไมดีแล้วที่ทะเลาะกันอย่างนี้เนี่ยทำไมจะได้ไปไม่ไกลอ๋ออีกฝั่งนึงก็ใช่เนี่ยนานเลยก็อีกฝั่งนึงเขาก็รอยิ้มอยู่สิจับสามัคคีจับมือกันได้จูบปากกันทะเลาะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนี่พากันไปนานเลยนะเรามองพรรคพลังประชารัฐเห็นไหมโอ้ยอีลุงตุงนางนู่นนี่กันแต่พอตัดภาพไปอีกฝั่งนึงสิพรรคเพื่อไทยเป็นไงเป็นไงเขาเปิดตัวหน้าใหม่ๆใสๆเขาเลือกจังหวะที่พลังประชารัฐกำลังต่อยอีลุงตุงกำลังฟัดกันอยู่ภายในนั่นแหละแล้วก็แย่งอาณาจักรเขาเรียกว่าแย่งอาณาจักรกันสร้างบารมีกันเองด้วยการปรับโครงสร้างพรรคของจริงคือเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเลยคุณสมพงษ์ลาออกไปเป็นอยู่เบื้องหลังไปเป็นระดับที่ปรึกษาแทนด้วยการเอาหมอชลน่านเนี่ยโอ้โหซึ่งเป็นคุณหมอด้วยใช่ไหมแล้วก็วาทะในทางการเมืองดาวสภาใช่ไม่แค่นั้นที่พีคสุดคือน้องอุ๋งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนเล็กที่หน้าตาเนี่ยยังกับคุณทักษิณเราเพิ่งเทปไปพูดไปเทปที่แล้วเองดีไม่ดีน้องอุ๋งอิ๊งเดี๋ยวรอให้อาวุโสกว่านี้นิดนึงมาแน่ใช่ตอนแรกเนี่ยพี่คิดว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเรามองเขาเป็นเด็กตลอดไงแต่จริงๆแล้วเขาอายุจะ35แล้วโอ้ยเขามีครอบครัวเขามีลูกมีเต้าใช่ไงเราเห็นเขาแต่เป็นอยู่มัธยมเนี่ยเขามีความอาวุโสเต็มตัวแล้วแต่คุณทักษิณเนี่ยเขามองอีกแบบนึงก็คือว่าเกมเขาเนี่ยก็คือว่าเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาหมดเลยไม่ว่าคุณจะหมอชลน่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเจนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อุ้งอิงเนี่ยถือเป็นเจน Y เลยก็เหมือนกับว่าเอามากดดันพลเอกประยุทธ์อ่ะว่าเฮ้ยโหพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเบบี้บูมเบอร์อ่ะนี่มาเจอเจน Y อย่างนี้เนี่ยคือเหมือนเป็นการกดดันให้พลเอกประยุทธ์อ่ะรู้สึกเองว่ากูควรจะไปดีไหมกูอยู่มา 7-8 ปีแล้วอะไรประมาณนี้แต่พลเอกประยุทธ์บอกคนละพรรคกันไม่เกี่ยวระวังระวังเพราะว่าคนวัยนี้เนี่ยอย่าลืมว่านักเรียนวัยรุ่นตั้งแต่อายุ18ถึง30เนี่ยอ่ะอายุ18ถึง30เนี่ยเขามองลงมาในนักการเมืองหน้าใหม่นะเขาไม่มองนักการเมืองหน้าเก่านะถ้าเขาไม่ได้คือคนยุคนี้เนี่ยพ่อแม่มาบอกให้เลือกเขาไม่เลือกนะเขาเลือกตามความรู้สึกเขาเลือกตามความนึกคิดเขาและเขาเลือกตามความฝันในการพัฒนาประเทศของเขาใช่เออต้องอย่าประมาทไปนะมัวแต่ฟัดกันไปฟัดกันมานี่พักนั้นเห็นเขาเงียบๆแต่ระวังเขาจะรับประทานเรียบนะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอ่ะแล้วอย่าลืมว่าโดยฐานเสียงแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะมาเป็นที่หนึ่งในผลการเลือกตั้งเสมอพื้นที่อีสานยังเป็นของเขาใช่แล้วที่สำคัญคือที่เขาเอาอุ้งอิงมาเนี่ยเปลี่ยนแบบโอ้โหแบบนี้เนี่ยคือเขาเล็งไปที่คนที่มีอายุ18ขึ้นที่เพิ่งอาจจะใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยซึ่งกระแสคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องของพรรคเพื่อไทยในคราวนี้ด้วยใช่แล้วพลังประชารัฐเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าในเรื่องของด้านข้อมูลข่าวสารและโลกโซเชียลนี่แพ้ทางมาตลอดขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าเขาจะทำเนี่ยนะพักนี้เนี่ยนะเรื่องโซเชียลเรื่องการโปรแกนด้าเขาเรียกว่าอะไรรับพักแกนด้าเนี่ยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการที่จะดึงดูดพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเนี่ยนะดึงดูดเต็มที่เลยนะเขาเต็มที่ขนาดเขาอยู่แดนไกลนั้นเขายังคุยกับคนไทยได้ไม่รู้เท่าไหร่ นี่อยู่ในประเทศไทยแท้ๆเปิดโทรทัศน์มาคนไทยปิดเลยเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นตรงนี้มันก็ต้องคิดนะพวก IO พวกทีมประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีต้องคิดบ้างว่าทำไมทักษิณเวลาแค่เปิดฟอร์มมาแป๊บเดียวนี่คนมันเข้าไปเท่าไหร่เออใช่เออแล้วที่สำคัญคือให้อุ๊งอิ๊งเนี่ยมาดูเรื่องอะไรนะการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมคือการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมานำในเรื่องของการเราไม่ได้ว่านายกนะเราไม่ได้ว่านะอย่านะน้องเด็กธนกรเนี่ยเขามาบอกพี่เสมอเลยเวลาเจอพี่เล็กเนี่ยผมนะเวลาได้ทำงานใกล้ชิดนายกเนี่ยผมเนี่ยนะจากที่เคยคิดว่านายกไม่ทันเทคโนโลยีนะไม่ใช่เลยนายกเนี่ยทันสมัยนายกพยายามปรับตัวเองนะเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอันนี้ก็ทำได้อันนี้ก็ทำเป็นนายกเขาก็แอบศึกษาเขาเหมือนกันแต่โดยภาพพจน์ทำได้ทำเป็นเนี่ยเขาต้องถือ iPad มายืนแถลงข่าวไม่ถือโพยกระดาษใช่แต่ภาพพจน์อ่ะด้วยความที่ว่าอายุ60กว่าจะ70แล้วงามันโดยเจเนเรชั่นเบบี้บูมเบอร์เนี่ยมันจะมาแบบโหทันสมัยเท่าเจเนเรชั่น Y อย่างน้องอุ้งอิงก็คงไม่ได้มันก็ต้องปรับอ่ะนักข่าวอย่างเรายังต้องปรับเลยผู้ประกาศข่าวอะไรทั้งหลายเมื่อก่อนพี่เคยเห็นไหมทำไมเป็นกระดาษ A4 เดี๋ยวนี้พูดทิ้งทีละแผ่นทิ้งทีละแผ่นเดี๋ยวนี้มือถืออันเดียวจบปรากฏมือถือมันเออเลอร์ไม่รู้อ่านตรงไหนเออเลอร์ก็โซโล่ได้โซโล่ปากสดได้สื่อมวลชนโออยู่ในสถานการณ์มันเล่าได้อย่างนั้นอ่ะโอเคแต่เพียงแต่ว่าเนี่ย
ขาก็เหมือนกับว่าเอาเรื่องของเจเนเรชันเนี่ยมากดดันพลเอกประยุทธ์แล้วอุ๊งอิ๊งเนี่ยจะเห็นได้ว่าคราวนี้เขาเปิดตัวอย่างมีจังหวะจากคนมีขั้นตอนคือมาเป็นที่ปรึกษาก่อนยังไม่ใช่นักการเมืองมาลองชิมลางทำงานการเมืองแล้วก็หยั่งกระแสว่าเดี๋ยวถ้าเป็นแคนดิเดตนายกเป็นนายกหญิงคนที่สองเนี่ยจะโอเคไหมแต่เห็นไหมอ่ะพอออกมาปุ๊บขุดเรื่องเก่ามาโจมตีกันตั้งแต่หัววันเลยเป็นเรื่องธรรมดาใช่เป็นเรื่องธรรมดาคือการเมืองเนี่ยอย่างว่านะพอมันการเมืองใครเข้ามาก็ตายอ่ะคือต้องรับสภาพเลยว่าใครจะก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองเนี่ยคุณต้องพร้อมยอมรับกับความเละเทะหรือไม่ก็มีดเลือดอาบหลังอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันต้องเจออยู่แล้วยังนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เจอก็เจอใช่ใช่ไหมนายกทุกนายกเนี่ยเจอมาหมดแต่อยู่ที่ว่าเจอแล้วจะลงท่าไหนจะไปท่าไหนจะไปท่าที่ว่ายังอยู่ในประเทศต่อหรือจะไปท่าที่กลับประเทศไม่ได้มีให้เห็นหมดประสบการณ์การเมืองไทยคืออันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคือก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามองพลเอกประยุทธ์น่ะดูแกมีพละกำลังมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการที่จะสู้จะไปต่อจะเป็นนายกสมัยที่3จะอะไรแต่พอหลังเกิดเหตุในเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยดูแกหงอยๆไปนิดนึงนะดูเวลาพูดในการแถลงมันไม่ใช่เรื่องว่าไม่ใช่ขอเรื่องว่าเอ้ยประชุมต่อเนื่องกันหลายวันแล้วเพลียอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกว่านายกอ่ะเหมือนมีอะไรคิดในใจตลอดแล้วก็เหมือนมีความกังวลแล้วเหมือนไม่มั่นใจเท่าเดิมอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการในพรรคพลังประชารัฐได้แล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสซึ่งยังคงอยู่แม้นายกจะคนเราใช่ทำไมเมื่อชนะก็ต้องรู้จักการแพ้เมื่อมีแพ้ก็ต้องมีชนะแต่นี่เขายังไม่เรียกว่าเขายังไม่จบไงเรื่องการยังไม่จบมันก็เหมือนกับเกมอะไรการแข่งขันนั่นแหละคือตอนนี้ไอ้เกมเรื่องในพักเนี่ยตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าพลเอกประยุทธ์แพ้ฝั่งธรรมนัสฝั่งอันเนี้ยชนะแต่มันยังไม่จบไงเดี๋ยวมันจะมีต่อเนื่องไปมันก็อาจจะผัดกันแพ้ผัดกันชนะผัดกันรุกผัดกันรับแต่พักจะพังนี่แหละพังพังประชาชนคอการเมืองเนี่ยเขาพูดกันเลยว่ายังไงเนี่ยอะไรนะรอลิงจะหายพักนี้รอลิงจะหายบอกแล้วว่าอย่าไปชื่อเลยพักพลังประชารัฐน่ะให้ชื่อว่าสามัคคีประชารัฐเอาคำนี้มาใส่ไหมสามัคคีประชารัฐเนี่ยประชารัฐอย่างเดียวไปเลยก็ได้หรือจะเอาสามปอประชารัฐพักสามปอสามปอประชารัฐเอานี่ไงเดี๋ยวเผื่อเขาความจริงเนี่ยแต่นายอ่านพอพูดเนี้ยนึกขึ้นอ่ะตบท้ายนายกคือพอเกิดเรื่องในเรื่องในพรรคพลังประชารัฐเหมือนนายกแพ้แบบเนี้ยกองเชียร์หนุนให้แยกวงไปตั้งพรรคเลยนายกบอกแล้วมันแยกไปไม่ได้ก็จะต้องอยู่ด้วยกันนี่แหละทำงานขึ้นไปให้สงบในใจมีกูไม่กล้าแยกเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะยังไงก็ตามได้ยินใช่ไหมท่านผู้ฟังพี่เชื่อไหมท่านผู้ชมพี่เชื่อว่านายกเนี่ยวันนี้ที่เราถามเนี่ยนายกแยกไม่ได้หรอกสามพี่น้องตอบแบบคิดนะนายกถามว่าใครอยากให้ใครอยากให้แยกเหรอใครอยากให้แยกอ่ะใครอยากให้แยกอ่ะกองเชียร์ค่ะกองเชียร์ค่ะเฮ้ยมันจะแยกได้ยังไงแยกได้ไงแยกถ้าแยกก็เท่ากับมาสู้กันสิมาโอ้โหแต่พอถามว่าอ้าวถ้าไม่แยกอ่ะแล้วเมื่อไหร่ไปสมัครสมาชิกพรรคอ่ะอมพนามนิดนึงบอกว่าแต่ก็ไม่ปฏิเสธให้ดูระยะก่อนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นตอนไหนก็ตอนนั้นแหละอย่างน้อยนะนายกยังไงต้องสังกัดพรรคก่อนใช่ไม่งั้น90วันไม่แล้วที่สำคัญคือนายกมาสมัครไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่โดนหาว่าจะลงสสปาร์ตี้ลิสต์หรือลงอย่าด่าไม่งั้นน่ะเดี๋ยวโดนหาว่าครอบงำพรรคอีกแน่จริงลงเขตกรุงเทพเลยอ้าวเขตไหนนายกอยู่เขตไหนพี่เล็กโอ้ยบ้านก็อยู่พญาไทป่ะไอ้ตรงเขตพญาไทเลยเพราะว่าคนพญาไทเลือกมั้ยฮะคนพญาไทจะเลือกมั้ยไปลงเขตดินแดงเลยดีกว่านายกดินแดงมันเขตอะไรวะสุทธิสารเดี๋ยวก็เจอม็อบมาตั้งรอตั้งคูหารอเลยอ่ะตบท้ายยาดาอดละอดเจอลิซ่าใช่ไม่ได้เจอหุยยาดาก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าแหมโดยความคิดโดยมโนเนี่ยมโนคิดได้ตื้นๆเลยว่าเขาก็ต้องไปภารกิจของเขาระดับนี้เขาจองกันมาข้ามปีข้ามเดือนใช่เราเพิ่งมาคิดก่อนจะถึงแค่เดือนกว่าๆคงจะได้หรอกตัวหลักตัวเป้งๆอย่างนี้เขาเรียกว่าศิลปินตัวเป้งระดับประเทศระดับโลกขนาดนี้เนี่ยคนเขาเล็งการไกลเอาไว้เป็นปีๆเขาจองกันข้ามปีอาจจะนี่ไงก็แล้วมันเป็นวันเขาดาววันเดียวด้วยเราไปปักธงเขาดาวไม่ต้องมาเขาดาวปีหน้าค่อยมาคื
ือจริงๆเราไม่ต้องโชว์คำว่าเขาดาวก็ได้นะพี่เล็กใช่เราโชว์ว่าช่วงเปิดประเทศเนี่ยวันใดวันหนึ่งเราจะเอาลิซ่ามาเออเปิดประเทศเพิ่งเริ่มเปิดอ่ะพี่เออมันวันไหนก็ได้มันไม่จำเป็นต้องวันเขาได้พูดไปก็เปลืองน้ำลายว่ะพี่ไปเออๆนะไปดิค่ะไปเลยเหรอไปเลยลืมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวอารมณ์เสียปาปาอ่ะนะฮะก็การเมืองเข้มข้นแล้วก็มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะฮะก็ติดตามในตัวจี๊ดปรี๊ดข่าวนี่แหละนะฮะเราจะมาอัปเดตแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแชร์ของเราไปเยอะๆและสามารถเข้ามาติและชมและด่าและอะไรได้หมดโดยเพราะอย่าด่าเยอะๆวาสนาโดนด่าซะชินและอันนี้มาด่าอันนี้เยอะไม่เป็นไรการด่าคือทำให้เราเข้มแข็งและปิดกล้าขาแข็งขึ้นโอเคงั้นขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะOh.